ัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีไหมคะวันนี้นะคะครูป่านมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้มาขยับร่างกายไปพร้อมๆกันในเกมที่มีชื่อว่า Ball Balancing Activity ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมได้แก่ไม้2อันตะกร้าลูกบอลและเชือกฟางค่ะแต่ถ้าหากที่บ้านของเด็กๆไม่มีเชือกฟางให้เด็กๆใช้เชือกหรือเทปกาวแทนก็ได้นะคะครูป่านได้เตรียมเชือกไว้2แบบแบบที่1เป็นเส้นตรงขนานกัน2เส้นเหมาะสำหรับน้องชั้นเตรียมอนุบาลและพี่อนุบาล1นะคะส่วนแบบที่2เป็นเส้นซิกแซกเหมาะสำหรับพี่อนุบาล2และอนุบาล3ค่ะวิธีการเล่นนะคะให้เด็กๆเริ่มยืนที่จุดสตาร์ทและจับไม้ทั้ง2อันจากนั้นให้นำลูกบอลวางไว้บนกึ่งกลางของไม้ทั้ง2อันเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆเริ่มประคองลูกบอลแล้วเดินตามเส้นที่เตรียมไว้โดยวิธีการเดินให้เด็กๆ เดินแบบก้าวชิดเพื่อนำลูกบอลไปใส่ลงในตะกร้าที่เตรียมไว้สำหรับเกมนี้นะคะครูปั่นไม่สามารถเล่นคนเดียวได้จึงชวนครูปิวมาเล่นด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆครูปิวพร้อมที่จะไปเล่นเกมด้วยกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะครูปั่นถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกม Ball Balancing Activity พร้อมกันนะคะไปกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูฟิวสนุกมากๆเลยค่ะครูปานแต่นอกจากความสนุกแล้วครูฟิวรู้ไหมคะเด็กๆยังได้ฝึกในเรื่องของการทรงตัวการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่การฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาการฝึกสมาธิรวมไปถึงความสามัคคีอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเกมที่เด็กๆเล่นนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ประโยชน์อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูป่านและครูฟิวต้องขอตัวลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในวันเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะ